หลังจากเปิดรับสมัครบัญชีรายชื่อไปในแต่ละพรรคต้องบอกว่าถึงตอนนี้บัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเกิดแรงกระเพื่อมในหลายๆพรรคและสะท้อนในยะบางประการครับโอ้ขนาดพรรคที่บอดแนวโน้มจะได้ปาร์ตี้ลิสต์ใหญ่ๆก็มีผลทั้งนั้นแหละฮะแต่ถ้าบอกว่าเอฟเฟกต์มีผลต่อพรรคอะไรบ้างคือพรรคที่แบบโอกาสที่ได้ปาร์ตี้ลิสต์น้อยๆพื้นที่มีจำกัดตำแหน่งมีจำกัดแต่ความต้องการมีถึง100เนี่ยการจัดสรรลำบากวันหลังจากนี้หลายๆพรรคอาจจะเจอผลกระทบจากการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์ครับการเมืองในประเทศไทยเป็นมิติการเมืองที่ชวนสนหน้าสนใจอย่างยิ่งครับครับว่าหลังจากนี้บริบททางการเมืองบาง 2-3 ปีเราเห็นภาพคนอยู่ข้างนอกมีบารมีมากกว่าอยู่ข้างในเราเห็นภาพบางคนปีนี้อยู่ข้างนอกไม่สมัครส.ส.แต่สามารถกำหนดทิศทางพรรคได้นี่คือการเมืองแบบไทยๆครับบัญชีรายชื่อที่เปิดรับสมัครวันแรกคือวันที่4เอาวันแรกก่อนนะมี54พรรคที่สมัครไม่น่าเชื่อบ้านเมืองเราจะมีพรรคการเมืองมหาศาลครับแต่ตอนที่ไปจับเลขอ่ะไปจับเลขคือคนที่มาก่อนพรรคที่มาก่อน 8:30 แต่ทั้งหมดทั้งวันของวันแรก54แต่เขาบอกวันนี้มาอีก 2-3 พรรคนะน่าจะ60พรรคแล้วล่ะ54พรรคเนี่ยของวันแรกเนี่ยสมัครแคนดิเดตนายกนะพรรคที่ส่งแคนดิเดตนายกอ่ะ24นะ54พรรคแต่ส่งแคนดิเดตนายกแค่24นะแล้วก็บัญชีรายชื่อทั้งหมดอ๋อ24พรรคเนี่ย35รายชื่อนะเพราะบางพรรคคือ1คนอันนี้คือแคนดิเดตนายกบางพรรคคือ1คนบางพรรค3คนแต่มีแคนดิเดตเอาเป็นว่าวันแรกเรามีแคนดิเดตนายกเนี่ยง่ายๆเลย35คนให้เลือกอ่ะใครบอกว่าประเทศไทยไม่มีคนที่มีฝีมือและคนที่35คนสามารถก้าวข้ามบริหารประเทศได้ตั้ง35คนแน่และบัญชีรายชื่อวันแรกนะมีทั้งหมดนะ 1,670 รายชื่อจาก54พรรคนี่แหละเห็นไหมล่ะและดูพรรคที่ส่งแคนดิเดตนายก1คนนั่นแสดงว่าระบบพรรคหัวหน้าพรรคควรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถ้าหัวหน้าพรรคไม่เป็นแสดงว่าพรรคนั้นมันต้องมีปัญหาบางประการแหละครับพรรคที่ส่งแคนดิเดตนายก1คนนะเพียงหนุนค่อยโควต้าคือให้สิทธิ์ไม่เกิน3ครับแต่พรรคที่ส่ง1คนเนี่ยมี12พรรคมี12พรรคในวันแรกนะแต่นี่เราเลือกมาที่พรรคแบบที่แบบคุ้นๆหูแล้วกันนะอนุทินชาญวีรกูลวรวุฒิศิลปะอาชาหมอวรงเดชกิจวิกรมคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เสพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์พลเอกประวิตรวงสุวรรณครับที่พักละหนึ่งขณะที่รวมไทยสร้างชาติเสนอสองท่านสองท่านคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคแน่นอนครับเมื่อบัญชีรายชื่อบางอย่างครับอ่ะแน่นอนครับเมื่อบัญชีรายชื่อออกมาแต่ละพักจะมีผลกระทบมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างเริ่มจากพักแรกก่อนพรรคแรกรวมไทยสร้างชาติเขาบอกว่าดูจากโครงสร้างบัญชีรายชื่อแล้วเนี่ยรอวันแยกทางรอวันไม่มันเป็นเช่นนั้นแหละพี่รอแยกทางนะบัญชีรายชื่อดูเผินๆมีหลายกลุ่มหลายก้อนครับแต่พอดูเข้าไปข้างในปรากฏว่ามันมีแค่2ก้อนก้อนหนึ่งคือก้อนลุงตู่ก้อนหนึ่งคือก้อนสามก้อนก้อนหนึ่งคือก้อนปปส.อีกก้อนหนึ่งคือก้อนกลุ่มทุนมีสามก้อนนั้นแหละครับรายชื่อมีค่อนข้างหลายกลุ่มนะให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าผลการเลือกตั้งออกมาไม่ตรงกับเป้าหมายหลังการเลือกตั้งอาจจะมีปัญหาแยกทางกันได้คุณรอดูนะอันนี้ให้ผมทำนายอ่ะว่าให้ผมทำนายและทุบโต๊ะที่นี่หลังการเลือกตั้งจะเกิดเหตุที่รวมไทยสร้างชาติปาร์ตี้ลิสต์บางคนอาจจะลาออกเพื่อเปิดทางให้คนใหม่เข้าประมาณตอนนี้ก็เล็งแล้วคือประมาณ2ท่านนะฮะนะคอยดูสองท่านท่านแรกก็คือท่านรองสุพัฒนพงศ์เฮ้ยรู้ขนาดนั้นเลยคือหม่อมปืนชาโยทิศนำคนเลยนะชาโยทิศกฤษฎากรสองท่านนี้ครับแต่ว่าดูว่าใช่หรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยแน่นอนเขาต้องเป็นน้ำเป็นหน้าเป็นตาของพรรคก่อนเพื่อดึงเสียงปาร์ตี้ลิสต์นี่โครงสร้างแบบเดิมมันดูไม่ดีไงนี่มันวันรอวันแยกทางไหมในการเลือกตั้งนะครับคือการที่อาสามาทำหน้าที่แทนประชาชนเดินหน้าไปแล้วถอยหลังต้องหกล้ม อีกส่วนหนึ่งที่ต้องจับตามองเพราะเราพูดแต่ต้นแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าดูจากที่สามนุนวินิจฉัยออกมาเนี่ยอยู่ได้2ปีเพราะฉะนั้นแน่นอนครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไปต่อก็ต้องพูดให้ชัดว่าถ้าเป็นนายกได้2ปีแล้วยังไงต่อนี่ลุงตู่ก็พูดชัดบอกแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการดำรงตำแหน่งวาระ2ปีหรอกเราได้เตรียมการไว้แล้ว
นี่เหรอคนต่อไปก็จะมารับไม้ต่อมันมีแคนดิเดตนายกตั้ง2คนแน่อ๋อวางหมากวันนี้นายกพูดเหมือนจะวางทายาทไว้อ่าวางหมากไว้เป็นนายกคนละครึ่งเหรอใช่เพราะนั้นต้องใครที่เราต้องดูก่อนว่าเป็นแบบนี้จะไปยังไงต่ออ่ะพลังประชารัฐที่ตัวพลังประชารัฐในกระบวนการจัดสรรว่าด้วยเรื่องปาร์ตี้ลิสต์เห็นชัดเรื่องหนึ่งครับหนึ่งคือกลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มมีกวนแก๊งเยอะครับสองคือกลุ่มทุนครับแบบนี้เลยนะแบบนี้ครับแต่สามคือกลุ่มลุงป้อมครับกลุ่มลุงป้อมวางไว้เป็นอะไรฮะเป็นเพื่อนทหารเหรอเป็นกลุ่มปาร์ตี้ลิสต์สายตรงลุงป้อมครับเพราะพรรคพลังประชารัฐเขาบอกว่าเลือกพลังประชารัฐได้ลุงป้อมครับเลือกลุงป้อมต้องได้พลังประชารัฐครับเออชัดเจนนะเขาชัดเจนไม่อ้อมค้อมมาเพื่อไทยเพื่อไทยเขาบอกปาร์ตี้ลิสต์สองยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์คือเป็นบัญชีรายชื่อเพื่อสสอย่างเดียวทำหน้าที่ในสภาและต้องจัดการในสภาให้ได้เลยไม่แปลกที่เห็นร้อยเอกเฉลิมใช่ใช่ลุงเหลิมจะเข้ามากลุ่มที่มาทำหน้าที่สสในสภาฝีปากต้องดีและบางคนก็วางไว้เป็นกรรมาธิการประธานกรรมาธิการต่างๆเพราะฉะนั้นทำหน้าที่นั้นไปอีกบัญชีหนึ่งคือบัญชีรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นบัญชีรัฐมนตรีเนี่ยจะอยู่ท้ายๆใช่บัญชีสสจะอยู่ต้นๆเขาบอกแล้วสมัยเดิมเคยทำมาแล้วตั้งแต่ไทยรักไทยอยู่ท้ายๆไม่ต้องกลัวอยู่ที่ใครจะจิ้มและคนที่จะจิ้มมันไม่ใช่คนข้างในมันคนข้างนอกบัญชีท้ายเพื่อไทยคือบัญชีรัฐมนตรีครับดูได้เลยในบัญชีท้ายเนี่ยจะมีรัฐมนตรีอย่างน้อย 2-3 คนครับโอ้ตัวเต็งกันเนี่ยภูมิธรรมเวชยชัยผมว่านะสนธยาคุณปลื้มพวงเพชรชุลละเอียดเนี่ย3คนนี้ได้รู้เลยพงศกรอนุพรพี่ชัยนฤทธพันธ์เนี่ยดูนะนรินินทวีสินคุณไล่ดูคนเหล่านี้สิสามสามท่านแรกตั้งแต่99 90 98 99 100เนี่ยได้ลุ้นเต็มๆเลยได้ลุ้นเพราะดร.พงเพชรเนี่ยนะพี่เจ๋นคุณบักบันเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นแม่ทัพนครหลวงมาดามนครหลวงมาดามห้ามเรียกมาดามนครบาลมาดามนครหลวงเพราะโอกาสได้ลุ้นเพราะเขาจะอยู่ท้ายๆและที่ Nation Insight เจาะมานะตอนนี้บางส่วนก็วางแบบกระทรวงแล้วนะเลยที่แบบเพื่อไทยถ้าเกิดใครร่วมมานะมีอะไรบ้างเพียวหรือว่า1คมนาคมคมนาคม2พลังงานพลังงานพลังงานอันที่3กระทรวงต่างประเทศเอ๊ะกระทรวงประเทศรู้สึกว่ามีชื่อคุ้นๆนะอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ต้นๆปาร์ตี้ลิสต์ต้นเคยอยู่กระทรวงประเทศมั้ยเคยเป็นผู้แทนการค้าเป็นว่าชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อเล่นแล้วกันต่อเต่ากระทรวงการคลังกลาโหมกับมหาไทยไม่แตะไปเลยพันธมิตรมาร่วมกันกระทรวงเกษตรไม่แตะหลักๆอยู่ตรงนี้เองนี่คือนัยยะของปาร์ตี้ลิสต์ของเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยเปิดอีกตัวนึงอีกเปิดชุดใหญ่วันนี้ไปอยู่ที่ทันเดอร์โดมรอดูอีกทีเดี๋ยวเราจะชี้แจงอธิบายคุณผู้ชมได้เห็นภาพมาดูก้าวไกลรอบนี้ชัดเจนที่สุดของก้าวไกลไม่มีกลุ่มนายทุนเลยก้าวไกลเนี่ยเขามีวิธีคิดบอกว่าไม่อยากให้สสเนี่ยเป็นการสืบทอดหรือว่าผูกขาดแบบบ้านใหญ่เพราะฉะนั้นปาร์ตี้ลิสต์เหมือนกันไม่ใช่ว่าใครเป็นสสแล้วสมัยหน้าต้องเป็น มันต้องเวียนเพื่อที่จะสลายเขาเรียกสลายการผูกขาดเลยไม่แปลกไม่โยนี่นี่มันไม่สลายการผูกขาดด้วยนะภายในอ่ะสลายกลุ่มก้อนเดิมด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ซ้ำๆมันจะผูกขาดแล้วจะเกิดเหมือนหลายๆพรรคเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอดีตสสพอจัดครั้งนี้จะอยู่ท้ายๆใช่เอาคนใหม่เข้ามาตามยุทธศาสตร์ของเนื้อหาหรือว่านโยบายจะเป็นใครจัดอันดับรอบนี้ตัดบางคนที่เคยครับมีคะแนนส่วนตัวไปอยู่ท้ายๆส่งสัญญาณบางประการเอาคนใหม่เข้ามาเป็นเลือดใหม่ถ่ายทอดกันบางประการเอากลุ่มแรงงานตอนนี้สลับสายแรงงานขาข้างนึงสลับออกไปท้ายคนใหม่โผล่ขึ้นมาครับนี่คือก้าวไกลครับประชาธิปัตย์เขาบอกว่าการจัดปฏิริษีเนี่ยปชปรอป่วนปชปไม่ใช่รอรักนะปชปรอป่วนเขาแน่นอนครับบัญชีรายชื่อของปชปที่เซฟโซนที่สุดเนี่ยก็คือ12ประมาณ12 12เนี่ยแสดงว่าตัวหลักๆถ้าหลังจาก12พี่โอไปดูสิหลัง12มีใครบ้าง12 12ก็สุชาติชวี12คือดร.เอ้สุชาติชวีก็หลังจากนั้นคนใหญ่ๆที่ดังๆมีเยอะนะดร.พิสิทธิ์ที่เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพิสิทธิ์สามารถราชพลสิทธิ์ก่อนพี่โอแล้วถึงจะไปพิสิทธิ์ลีอาธรรมเห็นยังคือคนที่แบบทำงานกับพรรคหลายคนเนี่ยซอที่จะหลุดนะถ้าเกิดว่าเซฟโซนอยู่แค่12นะครับถ้ามา20อันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าโอกาสสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาจัดแบบนี้
ปชปรอปวดเหมือนกันตอนนี้ปชปในปาร์ตี้ลิสต์มีสัญญาณบางประการว่ามีปัญหาแน่นอนครับครับแต่ปัญหานั้นจะถูกคลี่คลายยังไงเพราะอย่าลืมนะครับประชาธิปัตย์ไม่ใช่เป็นพรรคของใครครับทุกคนต้องดิ้นเพื่อแข่งแย่งให้เดินเข้าไปสู่เป้าหมายเป้าหมายคืออะไรมาเป็นส.ส.และก้าวเข้าไปสู่อำนาจครับแน่นอนครับพูดถึงปาร์ตี้ลิสต์ก็ต้องดูว่าใครคำนวณถูกว่าปาร์ตี้ลิสต์เท่าไหร่ถึงจะได้รายชื่อเท่าไหร่ใช่ไหมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย52ล้านเอาง่ายๆเลยกันคาดการครั้งนี้มี2ตัวเลขแล้วแต่คนมาใช้สิทธิ์เยอะไม่เยอะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน่าจะประมาณ38ล้านหรือถ้ามาเยอะนักกระแสดีแบบอย่างมากถึง40ล้านมันมีนัยยะสำคัญนะครับครับ38ล้านกับ40ล้านผู้มาใช้สิทธิ์38ล้านกับ40ล้านเนี่ยปกติแล้วเนี่ยบัตรเสียเวลาคำนวณปาร์ตี้ลิสต์เขาดูที่บัตรดีครับมา38แต่บัตรดีอยู่ประมาณ35หรือว่า36ถ้ามา40เนี่ยบัตรดีประมาณ37ความหมายคือว่าถ้ามา38ล้านคนบัตรดี35ล้านเนี่ยต้องเอา 350,000 ไปหารไปหารอ้าวถึงจะเข้ารอบครับถ้ามา37ล้านคนก็ต้องเอา 370,000 ไปลบอีกเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาว่าปาร์ตี้ลิสต์มันจะเอฟเฟคครับตอนนี้ทุกคนบอกว่าในเซฟโซนของปาร์ตี้ลิสต์สำหรับกลุ่มประชาธิปไตยสายก้าวหน้านะ 60-65% ที่เหลือสู้กันระหว่างฝ่ายอนุรักษ์นิยมประชาธิปัตย์ตอนนี้12 13 14ลุ้นกันระทึกในฤทัยครับแน่นอนครับอย่างพี่โอบอกไว้ตอนต้นครับณเวลานี้ครับเพื่อไทยกำลังเปิดตัว3เคนดิเดตนายก